ต่อไปอันดับต่อไปเนี่ยจะสู้แซบคุณกระแตได้หรือเปล่าข่าวนี้เป็นยังไงพี่ปูนอุ้ยแต่ข่าวนี้มันข่าวต่อไปอะคุณผู้ชมหาต้องบอกว่ายังเกี่ยวเนื่องกับโควิด19แต่ว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆเชื่อไหมว่าการเป่าเค้กที่มันเกิดเนี่ยสามารถทำให้เราติดโควิดแล้วก็เชื้อลงปอดได้อุ้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครพี่ปูนงั้นเราไปข่าวอันดับที่4กันเลยค่ะคุณอั๋นชุลิพรนะคะอดีตภรรยาป๋าซอฟเนี่ยเชื้อโควิดติดปอดรุนแรงเข้า ICU ค่ะคุณผู้ชมคะต้องเท้าความไปใช่ไหมว่าคุณอั๋นคือใครค่ะก็ต้องบอกว่าคุณอั๋นชุลิพรนะคะเป็นอดีตภรรยาล้อต๊อกก็เป็นศิลปินตลกแห่งชาติที่จากเราไปแล้วนะคะเขาก็ออกมาอัปเดตค่ะบอกว่าตอนนี้เชื้อโควิด19เนี่ยลงปอดอาการรุนแรงแล้วก็ติดไม่ได้ติดคนเดียวนะคะครับลูกหลานในบ้านสามีใหม่ก็ติดโควิดด้วยพร้อมเผยทำลายติดโควิดจากการจัดวันเกิดในบ้านทีเดียวเลย5คนเลยพร้อมกับเตือนภัยสังคมด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยงั้นเรานะคะไปขอย้อนนิดนึงมันมีข่าวเศร้าก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะคุณผู้ชมค่ะในวันที่29เมษายนนะคะที่ผ่านมาค่ะคืออาจารย์ตุ้ยเนี่ยคุณสุภวัฒน์นะคะลูกชายตลกชื่อดังก็คือล้อต๊อกเนี่ยส่งทรัพย์สำรวยนะคะเสียชีวิตลงอย่างสงบหลังจากที่ได้ตรวจพบเชื้อโควิด19ในวันที่28เมษายนที่ผ่านมาและได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะคะตรงแจ้งวัฒนะเนี่ยในวันที่29เมษายนระหว่างการรักษาเนี่ยก็ตรวจพบโรคเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ได้รับการรักษาเรื่อยมาจนหายป่วยแต่ว่าเชื่อไหมว่าเขาติดโควิดเพียง1วันก็เลยเสียชีวิตคุณติดโควิดวันเดียวเสียชีวิตแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องมากๆเลยนะด้านภรรยาอดีตภรรยาล้อต้องกันนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าค่ะตอนนี้ตนเองกำลังรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอ่ะเนื่องจากว่าเขาติดโควิดคุณผู้ชมค่ะเขาอาจจะให้ดอนคว่ำหรือว่าใส่เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากมันหายใจไม่ออกครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าทำไมมันถึงติดโควิดนั่นสิเรื่องราวมันเป็นยังไงอ่ะเราไล่ไทม์ไลน์เลยนะคะคือคุณอั๋นเนี่ยก็วิเคราะห์เองนะคะก็คาดว่าสาเหตุจากการติดโควิดน่าจะเป็นวันที่6พฤษภาครับในงานเนี่ยมีการในบ้านนะคะมีการจัดวันเกิดซึ่งมีผู้ร่วมงานเนี่ย5คนนะแต่ว่าคนที่มาเนี่ยมันมีคนนอกด้วยไงเดี๋ยวเรามาขยี้กันตรงนี้นะจ๊ะต่อมาวันที่11พฤษภาค่ะก็ได้ทราบข่าวว่าคนที่มาร่วมงานวันเกิดเนี่ยติดโควิดครับตนเองอ่ะจึงไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลจากนั้นนะคะวันที่12พฤษภาก็ได้ผลตรวจแล้วสุดท้ายติดเชื้อโควิดก็เลยเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลและในวันที่14นะคะคุณหมอก็แจ้งว่าตรวจพบเชื้อลงปอดแล้วล่าสุดเข้า ICU ค่ะเพราะว่าออกซิเจนในเลือดมันต่ำและในวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงอยู่ ICU เชื้อมันยังอยู่ในปอดนะคุณผู้ชมคะทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารทำอะไรลำบากหายใจลำบากเหลือเกินทั้งนี้นะคะคุณอัชชุลิพรอดีตภรรยาล้อต๊อกเนี่ยก็เผยสาเหตุแบบวิเคราะห์กันเองเลยว่าที่ติดโควิดกันยกบ้านเนี่ยเพราะว่ามีญาติของคนนอกเนี่ยเข้ามาร่วมงานเป็นหนึ่งใน5คนที่จัดกิจกรรมวันเกิดกันและที่เชื้อมันแพร่กระจายแต่ก็อย่างไรคนHappy birthday to you แล้วก็มีการแล้วก็ทุกคนก็แหมยิ้มร่าเริงปรบมือเป่าเทียนไงแต่ว่าไอ้ to you เนี่ยก็อยู่น้ำลายก็คือเชื้อมันได้ฟุ้งกระจายลงไปในอากาศแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันก็เลยติดแล้วก็ลงไปในเค้กไงเธอ to you ทำให้ติดหมดเลยทั้ง5คนค่ะแต่ว่าอาการล่าสุดนะคะก็ยังพูดคุยได้แต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าคุณอั๋นเนี่ยจะมีอะไรอัปเดตมากก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณอั๋นนะคะหายเร็วๆด้วยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ติดเชื้อทางบ้านด้วยคือเอาจริงๆคือเราเข้าใจได้ว่าทุกคนนั่นแหละไม่อยากจะมีใครไม่อยากจะติดเชื้อหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ช่วงนี้ทุกคนควรจะร่วมมือกันคนละไม้คนละมือที่จะห่างการกิจกรรมอะไรที่มี
นะฮะก็ไม่ควรจะจัดพักกันไปก่อนเบรกกันไปก่อนส่งเป็นทิปซะอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทิปกันไปเที่ยวทิปกันไปทุกอย่างทิปกันไปก่อนมโนกันไปก่อนถ้าทุกคนได้ฉีดวัคซีนต่างๆเนี่ยครบแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยมาทํากิจกรรมกันแต่อย่างไรก็ควรจะสวมแมสก์เพื่อป้องกันถ้าเกิดฉีดวัคซีนแล้วก็ยังปาร์ตี้ไม่ได้เขาใช่ใช่ใช่ต้องหยุดปาร์ตี้ค่ะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะถูกอ๋ออ่ะ